ดยที่ว่าให้กรอกชื่อที่อยู่และนามสกุลแจ้งเจตจำนงว่าต้องการรับจดหมายเวียนหรือไม่รับเนี่ยเราได้ส่งไปตามที่บ้านหลายๆท่านคงได้รับแล้วใช่ไหมคะขอเตือนอีกนิดนึงนะคะว่าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งเรามีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะกรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราไปยื่นข้างหลังภายในเดือนมีนาคมนะคะเราจะคงจะต้องมีการคัดเลือกบางส่วนถ้าเกิดไม่มีการตอบรับเราคงจะไม่ได้ส่งจดหมายนะคะเราจะเอาสมาชิกที่พร้อมที่จะได้รับข่าวสารจากองค์จิตจักรวาลจริงๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามันมีค่าใช้จ่ายก็เลยต้องช่วยประหยัดนิดนึงเนาะค่ะถ้ายังไงท่านใดที่คิดว่าเรายังไม่ได้ส่งใบตอบรับการเป็นสมาชิกที่จะรับจดหมายเวียนอีกต่อไปหรือเปล่ายังไงหนูขอเวลานิดนึงนะคะก่อนกลับบ้านช่วยกรอกนิดนึงข้างหลังเรามีแบบฟอร์มค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ปริญญาตันสกุลค่ะขอประมือต้อนรับท่านค่ะสวัสดีครับเปรียบด้วยการนั่งนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลอีกครั้งที่180นะข้างหลังได้ยินชัดหรือเปล่าเอ่ยได้ยินชัดไหมเสียงกล้องไปไหมกำลังดีไหมดีนะครับโอเควันนี้ก่อนที่เราจะสื่อข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่อมีอะไรให้ท่านได้ฟังเราก็มีข่าวสารจะมาฝากทุกๆคนนะฮะข่าวแรกเมื่อเวลา 9:00 น.เสร็จๆวันนี้มีการเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะไต้หวันขนาดประมาณ6ริกเตอร์ลึกไปจากพื้นผิวดินประมาณ 4.7 กิโลเมตรตื่นไหมแต่ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย6ริกเตอร์นี่ถือว่ารุนแรงไหมเมื่อปี2552ที่ไต้หวันก็เคยเกิดมีแผ่นดินไหวใหญ่มาครั้งหนึ่งแล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นพันคนมาแล้วถ้าท่านทราบท่านจะรู้ว่าเกาะไต้หวันก็เป็นเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงของแผนที่ของจิตจักรวาลนั่นก็คือข่าวสารอีกชิ้นหนึ่งที่ทางชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกและเครือข่ายชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทยของเรามีความประสงค์ที่จะนำมากล่าวสู่กันฟังและก็เช้าวันนี้เช่นเดียวกันมันก็มีความวิปริตอาเพศเกี่ยวกับเรื่องภูมิอากาศในประเทศไทยเราสิ่งที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้ก็คือที่จังหวัดลำปางเครื่องบินลงไม่ได้เพราะว่ามีควันนะมีหมอกควันเครื่องบินสามารถมองเห็นไกลเพียงแค่400เมตรเท่านั้นกัปตันจึงไม่สามารถนำเครื่องบินลงที่จังหวัดลำปางได้ทั้งเชียงใหม่และลำปางนะจะมีปัญหาในเรื่องของหมอกควันในเทศกาลนี้ฤดูกาลนี้และอีกไม่เกิน7วันข้างหน้าเชียงใหม่และลำปางก็จะเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องอากาศหนาวอีกระลอกนึงที่จะพัดผ่านเข้ามาถ้าเราไม่ไปทำกิจกรรมจิตจักรวาลสัญจรในโครงการ Love to Love หรือรักเพื่อรักครั้งที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาในวันที่14 15 16มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่เราคุยกันในห้องนี้ถึงแม้จะถูกถ่ายทอดสดทางทีวีออนไลน์นะครับซึ่งช่างเทคนิคของผมคือคุณสุกิจกำลังควบคุมการออกอากาศเพื่อเผยแพร่สัญญาณไปสู่ทั่วโลกในขณะนี้ก็ตามก็ถือว่ายังมีผู้ชมผ่านรายการของเรา www.jitjakawan.com เนี่ยยังไม่มากนักในต่างประเทศเราก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันที่22ที่ผ่านมาคือวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2555ในวันเดียวกันนั้นและในวันที่ต่อเนื่องอาจจะเป็น21กลางคืนแล้วก็22ตอนค่ำตอนเย็นหรือ21ตอนเย็นแล้วก็22ตอนดึกอะไรทำนองเนี่ย
ขออภัยที่จำวันเวลาที่ชัดเจนไม่ได้มันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศพม่าแล้วก็ที่พม่าน่ะมันเกิด 3.6 ริกเตอร์ที่ประเทศพม่าแนวชายแดนไทยพม่าซึ่งแน่นอนมันต้องติดอยู่กับเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันที่บ้านแม่ลาน้อยรู้จักแม่ลาน้อยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งก็เป็นเส้นทางสัญจรของจิตจักรวาลที่อาจารย์เองและคณะรวมกระทั่งถึงคณะผู้บริหารและน้องๆเจ้าหน้าที่ของบริษัท ICC ทางภาคเหนือเราก็ได้เดินทางไปทำกิจกรรมเล็กๆซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในเรื่องของการจุดเทียนชัยมหามงคลเพื่อเปิดจักรวาลในการร้องขอพลังความรักจากพระบิดาลงมาเพื่อขีดเส้นของแผ่นดินไทยเอาไว้ตามแนวของลำน้ำปายซึ่งเราก็ได้ไปกระทำมาแล้วเราก็ได้เจออากาศที่หนาวจับจิตจับใจในเวลากลางคืนทั้งที่ชาวบ้านก็บอกว่ามันไม่เคยเป็นแบบนี้มาตั้งหลายวันคือมันร้อนมาตลอดช่วงเวลา3วันที่เราอยู่ที่นั่นกลางคืนอากาศประมาณ12-13 องศา 14 องศา 12 13 14อยู่ที่ตรงเนี้ยพอตกกลางวันก็ร้อนตับแลบพอกลางคืนก็หนาวจับใจแต่พอวันที่เราเดินทางกลับมาเชียงใหม่ระหว่างทางร้อนตับแลบและโทรกลับไปเช็คปรากฏว่ามันไม่หนาวอีกเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราถูกต้อนรับหรือถูกแกล้งสิ่งที่เล่าให้ท่านฟังมันคือสิ่งแวดล้อมที่เราชวนท่านสังเกตมันเป็นการที่จะเชื้อเชิญให้ท่านเนี่ยมองเห็นความจริงในชีวิตประจำวันด้วยปัญญาของท่านนะเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเก่งแต่ใช้ตาเก่งแต่ใช้หูเก่งแต่ใช้ปากเก่งแต่ใช้รูขุมขนก็คือผิวหนังที่เป็นกายสัมผัสเพื่อการเรียนรู้ทุกสิ่งด้วยกลไกที่เรียกว่าอายตนะแต่มนุษย์เราบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้โดยการใช้สติปัญญาซึ่งสติปัญญานั้นพระบิดาก็ทรงกำหนดอนุญาตให้ลูกๆทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะใช้มันได้ตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วสามารถจะใช้มันได้เพียงแค่มีอารมณ์เป็นมีความรู้สึกเป็นทุกคนก็สามารถใช้ปัญญาของตัวเองได้อยู่แล้วและเพื่อให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาสอนเอาไว้อีกว่าถ้าเราจะใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวานะก็ขอให้มีสตินะเมื่อมีสติแล้วก็ขอให้รู้จักคิดโดยใช้หลักของอริยสัจ4กับมรรคมีองค์8เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยทำให้เราสามารถใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักของเหตุและผลแต่ปรากฏว่ามีไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงวิธีการในการใช้จิตกับปัญญาหรือสมองของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมนุษย์เราในสังคมส่วนใหญ่ที่เป็นคนเก่งส่วนมากมักจะเก่งเพราะจำเก่งเพราะขยันเรียนรู้และรู้มากและแสดงความรู้มากๆที่รู้มากกว่าคนอื่นนี่แหละนะมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนอื่นเขายอมรับว่าตนนั้นเป็นคนเก่งแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าคนทั้งโลกเนี่ยถ้าเต็มไปด้วยความเก่งอย่างเดียวแต่ขาดซึ่งสติปัญญามันก็จะไม่สามารถที่จะค้ำจุนสร้างความสมดุลให้กับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ได้หรือทั้งบริษัทของท่านนะเต็มไปด้วยคนเก่งเดินเพ่นพ่านอยู่เต็มบริษัทไปหมดแต่แต่ละคนนั้นขาดปัญญาบริษัทของท่านก็จะหาประโยชน์จากคนเก่งที่ท่านจ้างงานเอามาไว้เต็มบริษัทของท่านนั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มประสิทธิผลที่พวกเขาแต่ละคนควรจะหยิบยื่นให้กับบริษัทของท่านแทบจะไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่พระบิดาเมตตาที่อยากจะบอกกับลูกๆว่าให้เรามีสติ 6,800 ปีที่ผ่านมาในช่วงของยุคพลังงานเก่าที่ดวงจิตวิญญาณของพวกเราอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์นั้น 6,800 ปีเศษจากภพชาติแรกที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานะกับจิตสัญชาตญาณของเราในเชิงสร้างสรรค์นะเราทำกันมาตลอดและเราก็เรียนรู้ทุกอย่างด้วยสัญชาตญาณของเราเพื่อทำให้เรา
ข้าสู่การใช้สติปัญญาและปัญญาญาณของตัวเราที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้ตั้งแต่ภพชาติแรกกันได้ดูเหมือนว่าจะเข้าท่าเข้าทางแต่พอเราเกิดมาแล้วผ่านการเวียนเกิดเวียนตายหลายภพชาติผ่านการมีสังสารวัฏไม่รู้จักหยุดจักหย่อนปรากฏว่าไอ้สิ่งที่หยุดที่หย่อนก็คือปัญญาของมนุษย์เองยิ่งเวียนตายเวียนเกิดมากภพชาติมากเท่าใดสติปัญญาของตัวเองกลับต่ำต้อยถอยลงไปมากเท่านั้นเรากลับถอยหลังเข้าคลองก็คือถอยกลับไปสู่การใช้จิตสัญชาตญาณในระดับเดียวกันกับสัตว์เดรัจฉานเสียเป็นส่วนใหญ่คือใช้อารมณ์นำหน้าพฤติกรรมยึดถือตัวกูของกูนั่นก็คือยึดอัตตายึดตัวเธอของเธอยึดตัวฉันของฉันยึดตัวเธอเป็นของฉันยึดตัวฉันเป็นของเธอและก็อย่างที่เคยกล่าวไว้บ้างบางเวลาก็สับสนว่าฉันกับเธอไม่รู้ว่าเป็นของใครเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกแต่ขาดการเข้าถึงการใช้สติปัญญาซึ่งเป็นปัญญาเบื้องต้นได้ซ้ำไปถ้าท่านทั้งหลายทุกคนต้องการจะนิพพานนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านท่านจะไปวัดไปขอแต่ธรรมะโดยการฟังพระเทศน์พระสวดท่านไปวัดท่านจะขอแต่ส่วนบุญจากส่วนบุญจากพระส่วนอานิสงส์จากพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นนักบวชผู้ประเสริฐเวลาท่านไปบำเพ็ญบุญสุนทานต่อให้ท่านเอาเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านไปถวายพระพระก็สามารถที่จะอนุโมทนาบุญกับท่านก็ได้ปานนั้นนะแต่ท่านมีบุญบารมีเยอะจริงสร้างสมพลังอำนาจทางวิญญาณของท่านเยอะก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านลืมไปว่าการที่เราจะสามารถนำพาจิตวิญญาณของเราให้หลุดพ้นไปจากระบบโลกคือสภาวะนิพพานเข้าถึงตรงนั้นได้มันไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณของท่านนะให้มีความเป็นบวกให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ด้วยวิธีทำบุญสุนทานขยันทำธรรมะขยันปฏิบัติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวจิตวิญญาณของท่านจะต้องได้รับการชำระหนี้เก่าศีลเก่าก็คือผลกรรมเก่าๆที่เราได้กระทำตกค้างเอาไว้ในภพชาติอดีตด้วยไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามการที่นั่งกรรมฐานทำบุญสุนทานถือศีลกินเจโอเคในภพชาตินี้อาจจะสร้างเวรสร้างกรรมที่เป็นผลกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้จิตวิญญาณตัวเองยุ่งยากลำบากใจไม่มากมายนักแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าทุกคนมีอดีตไม่ใช่อดีตในปัจจุบันที่เรียกว่าอดีตกาลแต่มันเป็นอดีตคือภพชาติอดีตก่อนที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ทุกคนล้วนมีผลงานหรือมีผลกรรมที่ตนเองได้ก่อขึ้นไว้ทั้งโดยประมาททั้งโดยขาดสติและโดยจงใจที่จะกระทำต่างคนต่างมีสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเพียงแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าการขยันทำบุญไปวัดรวยและเอาสตังไปสร้างวัตถุไปสร้างเทคโนโลยีให้กับวัดไปทนุบำรุงวัดมองด้านหนึ่งคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ดีกว่าเอาปัจจัยนั้นไปทำในสิ่งที่เป็นอบายมุขใช่ไหมแต่ถามว่าเวลาเราทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นพร้อมกันด้วยหรือไม่เราทำทุกอย่างเหนื่อยแทบตายแต่ทำแล้วเพื่อให้ประโยชน์สุขกับคนอื่นทั้งชีวิตแต่ไม่ได้คิดในการที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองเลยเนี่ยนั่นเท่ากับว่าอย่างน้อยๆท่านก็ไม่รักตัวท่านเองมันเหมือนกับท่านไม่รักตัวท่านเองคนที่มีความรักนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเอาไว้เพื่อรักตัวเองอย่างเดียวแบบเห็นแก่ตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีเอาไว้รักคนอื่นรักสรรพสิ่งอื่นโดยไม่คิดถึงตนเองโดยเฉพาะเครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งเป็นกายสังขารของท่านพระบิดาทรงเมตตาประทานเอาไว้ให้เราใช้เรายืมเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี้ที่พระบิดาประทานให้เอามาใช้เมื่อเรายืมของของใครมาเราควรใช้อย่างคุ้มค่าและเราควรใช้มันอย่างระมัดระวังยืมรถยนต์เพื่อนมาขับเราจะซีซัวขับได้ไหมไม่ได้ต้องขับอย่างระมัดระวังกายสังขารของเราพระบิดาทรงประทานให้เรามาหน้าที่ของเราจึงต้องรักและห่วงใย
ดำเนินชีวิตไปวันๆเนี่ยจะต้องดำเนินอย่างรอบคอบอย่างไม่ประมาทหรือไม่ขาดสติเพื่อให้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี้มีอายุไขใช้งานได้อย่างยืนยาวที่สุดเท่าที่จะยืนยาวได้หรือยืนยาวจนกระทั่งถึงจบอายุไขของจิตวิญญาณของเราที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยให้มันทรุดโทรมก่อนที่จิตวิญญาณจะจบสิ้นอายุไขในการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แล้วก็ต้องเดี้ยงแล้วก็ต้องตายแล้วบางทีมันเป็นการตายอย่างทุกข์ทรมานด้วยเพราะอะไรเพราะมันยังไม่สมควรตายเพราะจิตวิญญาณยังไม่ถึงที่ตายรหัสตายยังไม่มีแต่ไปไม่รอดเพราะร่างกายอ่อนแอเนื่องจากใครบกพร่องเหลวไหลไม่เหลียวแลตัวเราเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่พระบิดาเมตตาให้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าเราทำสิ่งใดดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต้องมีสติต้องใช้สติต้องรู้สติท่านทั้งหลายสิ่งต่างๆที่เราทำที่ภูเก็ตครั้งที่หนึ่งผลลัพธ์ก็คือท่านเห็นแล้วว่าสึนามิรอบสองไม่เกิดพวกเราเชื่ออย่างนั้นคนข้างนอกห้องเขาอาจจะไม่เชื่อเราแต่เราก็ไม่ได้พูดเพื่อเอาดีเอาชอบและเอาชั่วให้กับใครแต่พูดเพื่อให้ท่านอิ่มเอมและเป็นบวกว่าท่านได้ร่วมทางไปเนี่ยนี่คือการปฏิบัติการอันศักดิ์สิทธิ์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เจ้านะท่านบอกว่าท่านประสงค์จะนิพพานต้องการก้าวตามท่านอาจารย์ปริญญาเพื่อที่จะไปเปิดประตูนิพพานด้วยกันแต่เวลาอาจารย์เดินแล้วมองไปข้างหลังนับนิ้วได้มี 2-3 คนเดินตามและคนส่วนใหญ่หายไปไหนไอ้ที่มันอธิษฐานไว้ว่าอาจารย์พาไปไหนมันจะไปตามนั้นใช่ไหมทุกคนส่วนใหญ่เท่าที่ฟังนะฮะที่ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรคุณสุกิจลูกศิษย์อาจารย์แกทำทีวีออนไลน์กูนอนสายดูสอดสายสายตาดูอยู่กับบ้านท่านรู้ไหมว่าการดูผ่านจอมายาถ้าจำเป็นมันก็โอเคแต่ถามว่ามาร่วมปฏิบัติสมาธิหมู่ร่วมกันอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นการโปรแกรมจิตของท่านเป็นการโปรแกรมจิตวิญญาณของท่านโดยให้อาจารย์เป็นผู้นำท่านอยู่ใช่ไหมทำไมเวลาท่านขาดพลังงานความรักท่านไปวัดท่านรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานสดชื่นใช่ไหมเพราะท่านไปที่วัดเนี่ยวัดมีเสาอากาศคือเจดีย์วัดมีเสาอากาศก็คือหน้าจั่วของโบสถ์ที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเรขาคณิตเอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้ดึงดูดเหนี่ยวรั้งพลังงานความรักจากพระบิดาลงมาให้ท่านเพราะอะไรเพราะตัวท่านเองเหนี่ยวรั้งด้วยจิตปัญญาของตัวเองได้ไหมไม่ได้เนื่องจากสภาวะจิตของท่านยังขาดพลังท่านจึงต้องอาศัยผู้นำถูกต้องไหมที่วัดก็มีพระพุทธรูปเป็นผู้นำไม่ใช่พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้ช่วยเหลือถูกไม่ถูกอาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยเหลือท่านแต่ผู้ที่ประทานความรักที่ยิ่งใหญ่ให้ท่านซึ่งเป็นพระประธานองค์ยิ่งใหญ่เลยคือใครพระบิดาสาธุคือพระบิดาเพราะฉะนั้นท่านไม่ตามนะนี่เหมือนกันตะกี้แอบถามน้องตุ๊กว่ารถพัดลมที่ให้ไปฟรีแต่เสียตังค์750หลายคนมันเถียงไหนมึงบอกว่าฟรีทำไมยังมี750วะ จะบอกว่ายากจนไม่มีสตังค์เนี่ยโกหกไปหรือเปล่าบอกว่ามีวาระจำเป็นต้องใช้เงินก็เลย750ไปเนี่ยมันเสียลำบากแล้วยิ่งไปที่นั่นนะถ้าไปขอนแก่นคุณไม่ต้องห่วงนะเรื่องกินเนี่ยเพราะญาติธรรมของเราที่ขอนแก่นมีเยอะเขาบอกว่าเขาจะขนข้าวเหนียวปลาประเดกบ่มีสิขนข้าวเหนียวมาให้กินปั่นข้าวจี้มาให้กินแมนบอเขาเตรียมต้อนรับพวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปที่ไหนไม่ต้องกลัวอดตายถ้าเป็นลูกพระบิดาเราไปตะกี้ให้เห็นตอนท้ายเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ไหมการร่วมจุดเทียนชัยมหามงคลเพื่อเปิดฟ้าเปิดจักรวาล นั้นเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนที่สูงที่สุดในจักรวาล นี้ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักบนโลกนี้อาจารย์ต้องเปิดมิติร้องขอจากพระบิดาไม่งั้นลูกๆอย่างพวกคุณเนี่ยจะส่งเสียงไปถึงพระองค์ไม่ได้จะส่งกระแสพลังจิตของท่านไปคอนแทคกับพระบิดาคอนแทคแปลว่าไปเชื่อมมิติกับพระองค์ไม่ได้อาจารย์ต้องเปิดมิติถ้าไม่เปิดนะติดต่อไม่ได้ขณะเดียวกันนะพวกรูปธรรมที่มันหนีที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิด
ที่ถูกกักอยู่ในมิติตามวาระแห่งกรรมถ้าเราเที่ยวซีซัวเปิดบ่อยๆพวกมันจะหลุดรอดหนีไปได้ใช่ไหมเพราะการเปิดฟ้าเปิดจักรวาลนี่คุณว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลโดยที่เราไม่ต้องเอาหน้ากับใครเราแอบๆทำที่ภูเก็ตปรากฏว่าคลื่นยักษ์ประเภทคลื่นใหญ่แต่ไม่ถึงขนาดสึนามิรอบสองมันไปเกิดฝั่งตรงข้ามแทนใช่ไหมแล้วก็ฟาดงวงฟาดงาอยู่สองอาทิตย์ใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าพวกเราใช่ไหมล่ะที่เราไปเป็นอุปสรรคเขาเนื่องจากในการชำระโลกอย่าไปคิดนะว่าแผนการชำระโลกของพระบิดานั้นจะใช้วิธีการฆ่าลูกให้ตายด้วยวิธีที่ไร้เหตุผลในการชำระโลกนั้นบางสิ่งมันอยู่นอกเหนือแผนปฏิบัติการของพระบิดาเพราะการที่เราไปช่วยที่ภูเก็ตก็เพื่อที่จะไปสร้างพลังงานความรักแล้วก็มอบให้กับแผ่นดินตรงนั้นไว้ผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือถ้าปกป้องเขาได้เราก็ปกป้องเกาะภูเก็ตแน่นอนมันต้องจมหายไปในมหาสมุทรแน่นอนแต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ได้ไหมเพราะมีผู้สวมรอยปล่อยได้ไหมอาจารย์มีหน้าที่เพราะดันทะลึ่งเปิดเผยแผนที่โลกยุคพลังงานใหม่ออกไปไอ้พวกที่เป็นช่างเทคนิคนอกระบบไอ้พวกช่างเทคนิคที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการก็เลยฉวยโอกาสที่จะลงมือชิงลงมือทำซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตยังไม่ถึงเวลาเกาะภูเก็ตเวลาจะจมมันต้องค่อยๆจมไม่ใช่พรวดเดียวหายต้องค่อยๆจมเพื่อให้ลูกที่ดีที่อยู่บนเกาะนั้นนะที่ยังโง่อยู่แต่เป็นลูกที่ดีมันจะได้ตื่นตัวจนนาทีสุดท้ายเพื่อที่จะโยกย้ายขยับขยายตนเองออกมาเหมือนพี่ๆน้องๆที่ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้เนี่ยดูท่าว่าจะแย่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะแผ่นดินบนเกาะญี่ปุ่นนะทั้งเกาะเหนือเกาะกลางเกาะใต้มันเหมือนกับตังเมนะข้างล่างมันถูกกวนซะจนเหมือนตังเมแผ่นดินมันยวบยับยวบยั่งถ้าแผ่นเปลือกโลกเปรี้ยอีกหน่อยเดียวปั๊บมันก็ซุดจมลงไปทันทีนะแล้วเวลามันจมเนี่ยมันจะไม่ค่อยจมอ่ะมันจะพรวดเดียวหายเข้าใจคำว่าพรวดเดียวหายไหมแม้กระทั่งที่อินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ต่อไปท่านจะได้ยินว่าหมู่เกาะเหล่านี้จะมีแผ่นดินไหวทุกวันและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขย่าแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนที่มีสติก่อนกระโดดหนีออกมาจากเกาะนั้นให้พ้นผลภัยเข้าใจที่พูดเนี่ยนะพอมาเชียงใหม่ถ้าเราไม่ไปทำสิ่งที่เสี่ยงที่เป็นภัยที่คนเชียงใหม่โดยเฉพาะเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนจะต้องเสี่ยงก็คือแผ่นดินไหวใหญ่ที่มันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนบริเวณแถวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อมันมีแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นมารอยปริร้าวในแผ่นเปลือกโลกชั้นล่างสุดมันก็จะมีร่องมีรอยที่ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นแถวจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีภูเขาไฟโผล่ขึ้นมามีลาวาโผล่ขึ้นมาเราเองไม่อยากให้เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะยังทำหน้าที่ไปบอกพวกเขายังทั่วถึงหรือยังยังงั้นเมื่ออาจารย์และชาวจิตจักรวาลทุกคนทำภารกิจเรามีโครงการว่าภายใน3ปีท่านดร.บุญเกียรติโชควัฒนาซึ่งเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราใช้ห้องนี้ทุกเดือนที่เรามีนะท่านเมตตามากท่านก็ยินดีสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับโครงการรักเพื่อรักให้อาจารย์พาคณะจิตจักรวาลจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไปทำหน้าที่นะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าไปทำหน้าที่อะไรบ้างก็เหมือนอย่างที่เราไปทำให้ทั่วประเทศให้ได้แต่เราเชื่อว่า3ปีอ่ะปีมี12เดือน3ปีแค่36เดือนเราจะมีปัญญาทำครบไหม77จังหวัดเพราะฉะนั้นต้องอธิษฐานกันหน่อยแล้วถ้าที่ใดเราไปช่วยไม่ได้แล้วเกิดภัยร้ายเราก็ต้องขออโหสิกรรมและขออภัยไว้ล่วงหน้าตรงนี้ด้วยมันอยู่ที่บุญบารมีของคนในท้องถิ่นนั้นเพราะเราไปเนี่ยเราไปช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณให้กับคนในท้องถิ่นที่เขามีรหัสผูกติดกับแผ่นดินของจังหวัดนั้นน่ะเอาพลังความรักจากพวกเราไปฝากเขาก็ได้แค่ชั่วคราวใช่ไหมเหมือนที่ภูเก็ตเหมือนที่เชียงใหม่เราช่วยปกป้องเขาได้ชั่วคราวเท่านั้นน่ะทุกวันนี้ถ้าดูว่าเชียงใหม่กับลำปางลำพูนเนี่ยที่ไหนเหนือท้องฟ้ามีควันไฟหนามากกว่ากันคุณตอบได้เลยที่ไหนลำปางลำพูนหรือเชียงใหม่น
แน่นอนเพราะเราไม่ได้ไปสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ลำปางเราไม่ได้ไปสร้างแรงสั่นสะเทือนที่เชียงที่ลำพูนแต่เราไปสร้างแรงสั่นสะเทือนไว้ที่เชียงใหม่และอีกที่หนึ่งที่เราสงสารพวกเขาก็คือแม่ฮ่องสอนที่เรายอมขับรถด้วยตัวเราเอง 1,860 โค้ง64โค้งไปนะไปขาเดียวนะ 1,864 แล้วขากลับอีก 1,864 รวมเป็นเท่าไหร่เราลืมไปเอาประกาศนียบัตรขับรถมือเดียวอีกมือหนึ่งใช้เกียร์ขับรถเกียร์อัตโนมัติแต่ขึ้นเขาลงเขาอัตโนมัติใช้ไม่ได้ต้องใช้อัตโนมือไม่งั้นเอาไม่อยู่นะคุณปู่ก็บอกเอาอยู่แต่อาจารย์ปริญญาเอาไม่อยู่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากมันจังหวัดต่อไปคือจังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการรักเพื่อรักครั้งที่3จึงอยากเชิญชวนญาติธรรมที่ชมนะทีวีออนไลน์ทางเว็บไซต์ของจิตจักรวาล .com อยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ว่าถ้าคิดว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่เป็นวาระที่เรียกว่าสำคัญมากท่านจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลและร่วมทำในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้อาจารย์เป็นคนไม่ขี้โม้ไม่ขี้คุยก็ได้แต่บอกเหตุบอกผลให้ท่านฟังและให้ท่านใช้ปัญญาของท่านมองว่าเนี่ยเพราะเราไปทำที่เชียงใหม่ใช่ไหมระหว่างอยู่ที่เชียงใหม่เราก็บอกพูดออกอากาศออกทีวีด้วยซ้ำว่าหลังจากเราทำเสร็จภายในไม่เกิน 2-3 วันจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวเราพระบิดาพระเชษฐาเมตตาให้เราประกาศไปถ้าใครจำได้หรือบันทึกเสียงไว้จะรู้ว่าเรากล่าวไปแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยที่เอามาอ้างให้ฟังเนี่ยจริงแต่ถ้าไม่ทำมันจะรุนแรงไหมรับรองขี้แตกขี้แตนแน่นอนมันพอมันไม่เกิดเนี่ยคนทั่วๆไปก็เลยไม่เชื่อว่าที่เราพูดมันของจริงที่เราพูดมันจริงนะส่วนมากมันต้องถ้าแน่จริงต้องบอกก่อนสิหรือปล่อยให้มันเกิดก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปแก้นะซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนเราก็บอกแทบเป็นแทบตายว่าเป็นเพราะพวกคุณเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นโลกจึงขาดพลังงานความรักที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพลังความเมตตาเมื่อโลกขาดพลังความเมตตาและพระพุทธเจ้าบอกว่าเมตตาทำค้ำจุนโลกถ้าขาดพลังความรักความเมตตาโลกก็เสียสมดุลเลยพอโลกเสียสมดุลแล้วมันจะเกิดอาการยังไงก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยเกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วทุกหย่อมย่าไม่เว้นแม้แต่ละวันทวีปยุโรปหนาวไหมหนาวหนาวขนาดน้ำในชักโครกของส้วมเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะแล้วไอ้ที่กำลังนะมันจะแข็งไหมนะจะออกมาได้ไหมมันเป็นเรื่องที่โอ้โหนะถึงแม้ขณะนี้ดูเหมือนว่ามันบรรเทาเบาลงบ้างแล้วแต่นี่มันก็เป็นภาพลวงตาชั่วคราวเท่านั้นช่างเทคนิคเขาก็กำลังนะพากันเดินทางมายังซีกโลกตะวันออกคือแถวเอเชียของเรารวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาทำที่นั่นแล้วเขาก็ยกพวกมาทางนี้มันต่อไปนี้มหันตภัยทั้งหลายดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะดินกับไฟนะในช่วงต่อไปนี้สองสามเดือนนี้มันจะเกิดขึ้นที่พม่าเนี่ยภูเขาไฟมันปลิ้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมพวกเรารู้แล้วในแผ่นดินประเทศพม่าแผ่นเปลือกโลกมันเปรตเพราะมันเป็นรอยร้าวรอยใหม่ที่ถูกทำให้มันเปรตแล้วก็แมกมาที่อยู่ในแกนโลกที่เป็นของร้อนนะมันก็พุ่งขึ้นมาไหลเยิ้มขึ้นมาไม่ใช่พุ่งขึ้นไปสูงๆเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ารูมันใหญ่กว่านี้รูมันบานกว่านี้ดูไม่เจอเราจึงจำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเราจะบอกท่านล่วงหน้าไม่ได้ว่าหลังจากขอนแก่นแล้วเราจะไปไหนเข้าใจไหมเพราะเราไปเราใช้วิธีเล่นล่อเอาเถิดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคุณเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเนี่ยแล้วเราสามารถช่วยคนรอดตายได้มากมายเนี่ยยิ่งกว่ามหากุศลอีกจริงไหมเป็นการสร้างบุญกุศลโดยที่คุณรู้ว่าคุณไปสร้างแต่ยังไงอย่าไปรู้มากเพราะเดี๋ยวเราจะจำไว้แล้วไปเอาบุญเอาคุณการสร้างกุศลต้องทำโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนขอให้รู้ว่ากูไปทำอะไรกูมีความสุขที่กูได้ไปแค่นั้นเพราะท่านนำไปเองท่านนำตัวเองไปไม่ได้ก็ไปกันเป็นคณะเพราะฉะนั้นตอนนี้รถพัดลมอยู่มีแค่10กว่าที่ถ้าไม่ถึง40กว่าที่ได้ยินน้องตุ๊กบอกว่าเราจะยกเลิกเราจะยกเลิกเราจะยกเลิกเพราะว่าจัดไปแล้วก็เสียดายตังค์ถูกไหมใช่ไม่ใช่แม้ไอ้700กว่าบาทนั่นน่ะเป็นค่าห้องพักของโรงแรม2คืนเนาะแล้วก็มีอาหารเช้ามีข้าวต้มเจให้ทาน
มีกับข้าวเจให้ทานเพราะเห็นที่เชียงใหม่เราทานกันลำบากมากอาจารย์ทราบมาอย่างนั้นก็เลยขอร้องทางโรงแรมว่าเอาละจ่ายตังค์เพิ่มให้เขาหน่อยนึงให้พี่ๆน้องๆอย่างพวกเราตื่นเช้ามาไม่ต้องไปเที่ยวเดินหาเจี๊ยแถวนอกโรงแรมเจี๊ยมาในโรงแรมทั้งกินทั้งนอนอยู่ในนั้นเนี่ยดีไหมเออนะช่วยชวนญาติพี่น้องชวนใครต่อใครไปนะแล้วก็คราวนี้ไปแล้วเราก็จัดระเบียบในรถด้วยนะเพราะรู้ว่าบางที่ผ่านมาเนี่ยนั่งกันไปแล้วก็เบียดกันก็มีอะไรก็มีต่อไปนี้ก็จะให้มีเบอร์ที่นั่งนะใครจองก่อนแล้วก็เลขระบุเลขที่นั่งไปจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเบียดแย่งที่คนอื่นเขาจะได้นั่งสบายๆเพราะพวกเราก็วัยเหลือน้อยด้วยกันทุกคนเนาะกายสังขารของเราก็ใช่ไหมก็ไม่เคยได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มๆสาวๆนั่งรถไปสบายๆกรุงเทพขอนแก่นก็ไม่เกิน500กิโลเมตรเองไม่ไกลเราก็จะให้ออกเดินทางประมาณ3ทุ่มและไปเรื่อยๆไปถึงเช้าแล้วก็พยายามขอทางโรงแรมว่าพวกเราขี้ตาหนาเวลาไปถึงขอนแก่นเช้าขอให้มีห้องเข้าไปล้างหน้าล้างตาอะไรหน่อยเงี้ยขี้ตาหนาไม่ล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวลืมตาไม่ขึ้นใช่ไหมเอ้าก็บอกให้ฟังว่าที่ไปขอนแก่นเนี่ยก็ไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวขอนแก่น3ประการประการแรกขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่พระบิดาให้อาจารย์มองเล็งเอาไว้ว่าถ้ากรุงเทพน้ำท่วมเราอาจจะย้ายไปที่ขอนแก่นถ้าคนขอนแก่นมีสำนึกก็อาจจะเป็นหนึ่งในจังหวัดแรกๆที่จะถูกเลือกถ้าคุณอยากให้ขอนแก่นมีอะไรดีๆในวันข้างหน้าก่อนชำระโลกด้วยนะคุณก็ช่วยกันไปเยอะๆและไปชวนคนขอนแก่นให้กระดีกระดาษที่มีพวกเราไปช่วยอธิบายให้เขาฟังว่าไม่ได้เราไปทำให้เขาแตกตื่นและเศรษฐกิจจังหวัดเขาจะเสียหายเราไปแบบเงียบๆถูกไหมด้วยเหตุนี้เราจึงโฆษณาให้มันเปรี้ยงปร้างดังทั้งเมืองไม่ได้เพราะเรากลัวมันไล่ถีบเอาหาว่าเราไปสร้างความปั่นป่วนถูกไม่ถูกทำดีแล้วไม่ได้ดีนะมันมีที่ไหนล่ะนั้นถ้าเราฉลาดทำดีก็ต้องได้ดีเพราะเราไม่ได้หวังความดีแต่ต้องได้ดีกลับมากลับไปได้ดีกับทุกๆฝ่ายเนี่ยนั่นคือเรื่องแรกเนี่ยฟังให้ดีนะเราไม่ได้บอกว่าเราเลือกตัดสินแล้วว่าเลือกขอนแก่นเป็นเมืองใหม่ของประเทศไทยเราบอกว่าอยู่ในแผนการทดสอบถ้าใครเป็นคนขอนแก่นฟังอยู่ก็นะคงจะมีกำลังใจแต่ถ้าหากว่าคนในพื้นที่ซึ่งมีรหัสผูกติดอยู่กับแผ่นดินนั้นไม่ยอมสั่นสะเทือนจิตสำนึกในทางที่เป็นบวกให้สูงขึ้นนั่นก็คือการพิพากษาพวกเขาเองว่าจะเป็นแผ่นดินที่ถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกเหมือนพระบิดาทรงเลือกเยรูซาเล็มเอาไว้ทรงเลือกไว้แล้วโดยการใช้รุ้งกินน้ำครอบเอาไว้แต่เลือกแต่แผ่นดินกับวัตถุเลือกเก็บไว้เป็นอนุสรณ์แต่ไม่ใช่อนุสรณ์สถานเพราะอนุสรณ์สถานเป็นที่เก็บจิตวิญญาณด้วยอันนี้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์เพราะเป็นเมืองในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดที่รุ่งเรืองทางศาสนาที่พระองค์ต้องการจะเก็บเอาไว้ให้ลูกๆรุ่นหลังๆโดยเฉพาะไอเด็กจากฟ้าสีครามในยุคพลังงานใหม่ที่มีพระศาสดาสากยมุนีสีอริยเมตไตรทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและทรงจะเป็นผู้กล่าวพระโอวาทแทนพระบิดาและก็แทนอาจารย์ปริญญาได้ใช้เป็นเครื่องเตือนใจว่าอะไรเป็นอะไรถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่พอจะเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ถูกต้องไหมอันนั้นคือถูกเลือกแต่นี่คนท้องถิ่นเขาต้องตัดสินใจเองไม่เป็นไรเรามีตัวเลือกเยอะถ้าที่นี่ไม่เหมาะเดี๋ยวก็ไปหาที่ใหม่ถูกไหมหาที่ใหม่ก็ฝากท่านทั้งหลายให้ทำความเข้าใจด้วยอย่าไปบอกว่าอาจารย์บอกว่าขอนแก่นเป็นเมืองใหม่ถูกเลือกไปแล้วอาจารย์พูดเท็จนะถ้าใครไปพูดอย่างนั้นนะพูดเท็จมันอยู่ที่ครั้งนี้ถูกไหมเพราะเราสามารถไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวท่านจำไว้ท่านบางคนบอกไปไม่ได้อาจารย์โอ้โหหนึ่งสองสามเป็นวันทำงานนะมันบอกมันอยากนิพพานเนาะแต่มันไม่เดินไปตามถนนสายนิพพานมันเดินไปทางอื่นแล้วมันบอกว่ามันจะไปนิพพานเหมือนคุณบอกคุณหิวข้าวคุณจะกินข้าวแต่คุณดันทะลึ่งไม่ไปหาข้าวกินยังทำ
อย่างอื่นเพลินถามว่าคุณจะอิ่มไหมคุณจะได้กินข้าวไหมไม่ได้กินนะถ้าคุณจะกินข้าวคุณก็ต้องไปหาข้าวกินเหมือนบางคนบอกไม่ว่างมันพูดง่ายมากไม่ว่างชีวิตของมันนะวันๆไม่ว่างมัวแต่ทำรวยมัวแต่ทำสวยมัวแต่ทำหล่อมัวแต่ทำโลกทำลูกทำสารพัดทำบางทีมันก็ทำใจด้วยแต่การทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองกลับไม่ทำทำตัวเหมือนเป็นคนมิติเดียวทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในถ้าเวลาตัวเองตายเมื่อไหร่ลูกหลานมันจะนิมนต์พระมาทำพิธีไล่ผีใช่ไหมนิมนต์พระมาทำอะไรส่งจิตวิญญาณนะให้พ่อแม่มันไปที่ชอบที่ชอบถูกไหมแล้วก็แบ่งปันส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยใช่ไหมนั่นแสดงว่าทุกคนยอมรับว่าจิตวิญญาณมีจริงใช่ไหมแล้วเมื่อยอมรับว่าจิตวิญญาณมีจริงจิตวิญญาณคือตัวตนแก่นแท้ของเราอยู่เขาอยู่ข้างในทำไมเราไม่ถามตัวเราเองบ้างว่าตอนที่คุณเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมันอยู่ข้างในแล้วคุณปล่อยเขาไว้ข้างในคุณขังเขาไว้ทำอะไรคุณขังเขาไว้ทำอะไรเราเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างแทนจิตวิญญาณของเราที่เร้นอยู่ข้างในวันๆเราต้องถามตัวเราเองว่าเราได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองแล้วบ้างส่วนมากเราทำแต่กรรมทำแต่เวรทำแต่ชั่วจิตวิญญาณรับแต่สิ่งที่ไม่ดีจากการกระทำของจิตหยาบของเราทั้งวี่ทั้งวันกวนตีนชาวบ้านเนี้ยจิตวิญญาณเราก็ซวยไปด้วยเพราะการกวนตีนคนอื่นคือการก้าวล่วงผู้อื่นใช่ไหมผิดบาปไหมผิดบาปการนินทาคนอื่นการโกรธแค้นอคติกับคนอื่นการคิดที่จับจ้วงล่วงเกินผู้อื่นนินทาว่าร้ายผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นชิงดีชิงเด่นกันกับคนอื่นเป็นลบล้วนๆจิตวิญญาณของท่านรับผลกรรมชั่วๆจากจิตหยาบจิตปัจจุบันของเราวันๆที่ทำแบบนี้ทั้งนั้นแม้กระทั่งการทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะความงมงายหรือความเข้าใจผิดการทำสิ่งดีๆแต่ไม่เข้าใจอธิบายไม่ได้ว่ามันทำดีเนี่ยมันดีจริงแต่มันดียังไงจิตวิญญาณของท่านก็ได้รับผลกรรมที่งมงายตัวนั้นไปขณะทำดีแต่งมงายก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมนุษย์เราส่วนใหญ่วันๆนึงทำเพื่ออะไรก็บอกทำเพื่อปากเพื่อท้องทำเพื่อผัวเพื่อเมียเพื่อลูกทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อตัวเองทำเพื่อญาติกูพี่น้องกูก็ทำอยู่แค่นี้พูดแต่สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่ภายนอกแต่ทำเพื่อจิตวิญญาณของกูเว้ยมีบ้างไหมนี่มึงรู้ไหมเนี่ยที่กูให้อภัยมึงไม่กวนตีนมึงไม่กระเทิบมึงเนี่ยนะกูทำเพื่อจิตวิญญาณของกูนะมึงรู้ไหมเคยมีแบบนั้นไหมเออวันหลังทำแบบนี้บ้างนะให้อภัยคนได้อย่างง่ายดายเลยถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันเป็นความผิดในทางโลกมันจะเป็นการกระทำบาปในทางจิตวิญญาณคุณรู้ไหมแค่คุณเกลียดใครสักคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องไปตีกระบาลมันนะไม่ต้องเอ่ยปากด่ามันนะแค่จิตคุณสั่นสะเทือนเป็นความเกลียดอีเวนนั่นนะคุณรู้ไหมว่าคุณได้ก่อเวรก่อกรรมขึ้นมาแล้วครับเป็นการก่อเวรก่อกรรมให้กับใครให้กับจิตวิญญาณของตัวคุณเองเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณของคุณที่อาบมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างคุณนะเขามาเพื่อจะรักทุกสิ่งไม่ได้มาเพื่อจะโกรธเกลียดเคียดแค้นหรือมาเพื่อจะรักคนอย่างมีเงื่อนไขหรือรักใครอย่างมีเงื่อนงำไม่ได้มาแบบนั้นลองฟังดูสิไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาของศาสนาไหนพระองค์ไหนก็สอนให้ทุกคนที่เป็นศิษย์เป็นสาวกของตนรักกันทั้งนั้นแล้วสอนให้รักอย่างมีเงื่อนไขไหมสอนให้รักใครอย่างมีเงื่อนงำไหมเออมันรักแบบอำพรางใช้ไม่ได้จิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อรักทุกสิ่งรักตลอดเวลารักให้ได้ถึงแม้ใครหรือสิ่งใดมันไม่น่ารักก็ตามสิ่งที่เราเรียกว่าขี้
คือสิ่งที่จิตหยาบเราไม่ปรารถนาเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราไม่รักเพราะมันเหม็นมันสกปรกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเรียกว่าขี้ใช่ไหมพระบิดาก็บอกว่าบอกแล้วว่าเราจะเห็นคุณค่าของขี้ได้ไม่ใช่มองด้วยตาหรือดมด้วยจมูกดูด้วยตาขี้เนี่ยมันน่าพิสมัยตรงไหนใช่ไหมท่านดมด้วยจมูกกลิ่นขี้เนี่ยขอโทษวงเล็บอุจจาระเนี่ยออกอากาศไปทั่วโลกแล้วลืมไปแน่ๆกลิ่นอุจจาระเนี่ยถ้าเราสัมผัสด้วยจมูกของเรามันน่าพิสมัยไหมท่านถ้าท่านบอกว่าน่าพิสมัยท่านต้องไปเช็คประสาทเราจึงไม่สามารถที่จะรักอุนจิได้อุนจิภาษาญี่ปุ่นแปลว่าขี้นั่นแหละอุตส่าห์เลี่ยงแล้วนะหลายคนทำหันไปถามว่าอุนจิอะไรวะเราเลยรีบแปลให้ดิกชันนารีอยู่แถวนี้ทุกคนจึงรักกันไม่ได้จะรักได้ก็ต้องมีเงื่อนไขเธอต้องทำตัวน่ารักกับฉันนะฉันที่จะรักเธอเธอต้องทำดีกับฉันนะฉันที่จะรักเธอถ้าเธอทำไม่ดีกับฉันทั้งกะปีทำแต่สิ่งไม่ดีกับฉันตลอดฉันรักเธอไม่ได้หรอกฉันไม่รักเธอหรอกฉันมีคนอื่นที่ฉันรักได้คบได้มีเยอะแยะมากมายมีข้อยกเว้นอย่างนี้เขาเรียกว่ารักอย่างมีเงื่อนไขจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกต้องการให้เราเนี่ยรักกันเพื่อโลกจะได้รับอนิสงส์ในการที่เรารักกันแบ่งปันพลังความรักจากพลังจิตของเราไปสตาร์ทให้เกิดการจุดระเบิดที่แกนโลกแล้วทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงถ้าลูกข่างมันหมุนต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่ลูกข่างจะไม่มีวันเซไม่มีวันเป๋ลูกข่างจะตั้งดิ่งและหมุนตลอดเวลาใช่ไม่ใช่และลูกข่างจะไม่ลงท่านที่รักลูกข่างนะมันตั้งตรงมันง่ายมากที่จะสมดุลแต่โลกเราเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตรงนะเวลาหมุนนะแกนมันไม่ตรงแต่แกนหมุนของโลกมันเอียงทำมุม 23.5หรือ23เศษ1ส่วน2องศากับแนวดิ่งแนวดิ่งก็คือแนวที่ตั้งฉากกับแนวระนาบเข้าใจไหมแล้วแกนหมุนของโลกเนี่ยมันเอียงทำมุม23เศษ1ส่วน2คือ 23.5 องศากับแนวดิ่งมันเมื่อมันหมุนเอียงเนี่ยถ้าเราทำให้โลกของเราเนี่ยเวียงหมุนด้วยอัตราเร็วที่เสียสมดุลคือ23ชั่วโมงต่อรอบหายไป1ชั่วโมงกว่าจะหมุนครบรอบแสดงว่าหมุนช้าลงใช่ไหมหรือหมุนเร็วขึ้น พวกนี้มันใช้ตำราเล่มไหน หมุนเร็วขึ้นใช่ไหมถ้าหมุนเร็วขึ้นแกนหมุนของโลกมันก็จะยกตัวขึ้นถูกไหมถูกกลับไปสู่จะทำมุมกับแนวดิ่งน้อยลงกว่าเดิมถามว่าพิกัดตำแหน่งต่างๆบนโลกเราที่ทำมุมกับดวงอาทิตย์จะมีปัญหาทันทีใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ขณะเดียวกันถ้าโลกเราหมุนด้วยความเร็วนะ25ชั่วโมงต่อรอบหมุนช้าลงไหมมันจะมีผลต่อมุมที่ทำมุมกับแนวดิ่งไหมถ้ามันเอียงไปมากขึ้นโอกาสที่โลกของเราจะล้มหรือจะหกเขมรตีลังกามีไหมทุกวันนี้โลกเรากำลังเป็นอย่างนั้นโลกเรากำลังมีแรงเหวี่ยงหรือแรงบิดตัวที่แกนโลกน้อยลงเท่าที่คุณเห็นมนุษย์บนโลกนี้หรือคนใกล้ตัวคุณส่วนใหญ่มันเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นใช่เปล่าโมโหร้ายกันมากขึ้นใช่เปล่ามันมีคำว่าเพื่อนคำว่าพี่คำว่าน้องคำว่าญาติกันมากขึ้นเหมือนเดิมไหมไม่มันจะน้อยลงขนาดพี่กับน้องบางทียังกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมาญาติพี่น้องกันเองยังทรยศเนรคุณกันฆ่ากันตายแย่งมรดกแย่งสมบัติกันฟัดกันอย่างไม่ใช่คนถามว่านั้นมันสั่นสะเทือนด้วยจิตที่เป็นบวกหรือเป็นลบต่อกันส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้พ่อแม่บางทีทำร้ายลูกทั้งที่เป็นลูกรักของตัวเองกระทืบลูกด้วยความรักมีประเทศไหนมีที่ไหนมีแต่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี่ยแล้วไม่รู้หรอกว่าไอ้ความไม่ดีในจิตของเราเนี่ย
ที่สั่นสะเทือนออกมาเป็นลบเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้กับจิตวิญญาณของตัวเองผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาต้องรับผิดชอบติดตัวไปทุกภพชาติเลยใช่ไหมที่คุณอธิษฐานว่าขอให้จิตวิญญาณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วจงไปสู่สุคติสุคติคุณนึกว่าอวยพรให้เขาไปที่ดีๆคุณว่ามันไปได้ไหมไม่ได้หรอกมันต้องไปตามทางที่มันทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันไถมันกรุยทางเปิดทางไว้ไปทางไหนเวลาตายแล้วมันก็ไปทางนั้นตอนที่เราเป็นมนุษย์การปฏิบัติตนในบทบาทของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวันมันเหมือนกับคุณกำลังสร้างเส้นทางเอาไว้ล่วงหน้ารอวันที่คุณตายทิ้งกายสังขารไปเพื่อทำให้เส้นทางสายที่คุณทำตอนมีชีวิตตอนเป็นมนุษย์นั้นเอาไว้ให้ใครเดินให้จิตวิญญาณของคุณเดินเดินไปตามเดเรคชั่นคือทิศทางนั้นไปสู่เป้าหมายไปสู่ปลายทางเพราะฉะนั้นคำว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบหรือไปสู่สุขคติเนี่ยของมนุษย์แต่ละคนของจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละรูปธรรมคุณว่าเหมือนกันไหมบางทีมันไปที่ที่มันไม่ชอบแต่มันเสือกชอบทำทางเส้นนั้นเอาไว้ถ้าไม่อยากไปลงนรกไม่อยากไปเกิดในที่ที่มีปัญหาเช่นเกิดมาในชาตินี้ญาติพี่น้องของตัวเองเกิดมาแล้วสามัคคีกันไม่ได้ใช่ไหมเอาเปรียบกันทะเลาะบอกแว้งกันทำตัวเหมือนกับไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องนี่คุณรู้ไว้เลยว่าอดีตชาติคุณเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมาถ้าชาตินี้คุณใช้ปัญญาสามารถแกะปมที่ผูกที่พันกันไว้ในบทบาทของการเป็นญาติพี่น้องหลุดแล้วขอให้คุณฉลาดคือต่างคนต่างอยู่อย่าไปก่อพันธกรรมอะไรขึ้นมาอีกถ้าคุณปรารถนาจะนิพพานหรือคุณปรารถนาจะไปสู่สุคติคือที่ที่คุณชอบที่จะไปจริงๆคุณหมายถึงจิตวิญญาณของคุณที่ที่คุณอยากจะไปคือที่ที่เป็นไงเกิดแล้วมีความสุขไหมที่ที่คุณไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติหน้าเกิดแล้วมีความสุขมีพ่อแม่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีมีสังคมที่ดีแล้วเกิดในประเทศชาติที่ดีนั่นคือที่ชอบที่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าหลุดพ้นจากกรรมในอดีตที่เกี่ยวกันมาปลดปล่อยกันแล้วอโหสิกรรมกันแล้วอย่าเผลอไปสร้างเวรสร้างกรรมกับพวกมันอีกอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับมันอย่าไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันทั้งดีทั้งด้านดีและไม่ดีโดยไม่จำเป็นเราสร้างกรรมดีกับพี่ๆน้องๆคนอื่นที่อาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่เขามีจิตใจที่สูงกว่าเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลาตายแล้วจิตวิญญาณของเขากับเราจะได้เหนี่ยวรั้งกันไปสู่ที่ชอบที่ชอบคือที่ที่สูงกว่าชาตินี้ดีกว่าไหมถ้ายังนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตเราต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเอ้ายังไม่ได้พูดเรื่องคนอยู่ไหมอธิบายอยู่ตั้งนานแต่มีประโยชน์ไหมที่พูดเนี่ยก็พระบิดาสื่อมาให้พูดตรงนี้ก็พูดเพื่อที่จะให้รถคันนั้นน่ะดูซิว่าใครเป็นคนทำให้รถเต็มที่พูดเนี่ยเพื่อจะให้มีสตินะคุณอย่าลืมนะเราไม่ได้ทำทัวร์เข้าใจไหมเราไม่ได้ทำธุรกิจถ้าสมมติโรงแรมเขาลดค่าห้องพักให้เราได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็คิดซะว่าเป็นค่าน้ำมันรถอาจารย์ไปก็แล้วกันเข้าใจไหมถ้าคิดว่าเป็นค่าน้ำรถอาจารย์ไม่ได้ก็คิดว่าให้คืนพระบิดาไปก็แล้วกันให้อย่างไม่มีเงื่อนไขได้ประโยชน์กว่าไหมคุณมีเงินน้อยคุณให้น้อยคุณมีเงินเยอะคุณให้เยอะคุณค่าแห่งการให้มันเท่ากันพี่น้องไม่ใช่คุณรวยตั้งร้อยล้านเสือกให้บาทเดียวไอ้อย่างนี้เนี่ยนะหรือคุณมีเงินอยู่แค่พันสองพันบาทคุณมาให้อาจารย์หมดตัวอันนี้ก็เกินไปทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเองเดือดร้อนเข้าใจไหมทำไม่ต้องกลัวถ้าคุณให้ด้วยจิตบริสุทธิ์เดี๋ยวพระบิดาจะหาช่องทางคืนให้คุณเองโดยจะฝากผ่านพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์นี่แหละเอามาคืนคุณเชื่อผมถ้าคุณยิ่งงกมันเหมือนกับคุณเอาก๊อกมาต่อท่อน้ำมาแล้วคุณก็ปิดก๊อกเอาไว้น้ำใหม่มันไหลเข้าไปในท่อในก๊อกได้ไหมน้ำเก็บไว้นานๆเน่าไหมพันเหมือนกันเงินก็เก็บไว้นานเดี๋ยวเน่าไม่มีดอกไม่มีผลมันเน่าเน่าแปลว่าเงินนั้นจะไม่มีวันแตกดอกออกผลคุณเอาไปลงทุนทำการค้าไม่เจ๊งก็เจ้ามีสองอย่าง
งินไม่แตกดอกออกผลแต่ถ้ามันไม่เน่าเอาไปทำอะไรจะมีดอกจะมีผลเกิดขึ้นเข้าใจความหมายยังพระบิดาจะให้คุณแบบนั้นเพราะทุกวันนี้เรายังต้องใช้ปัจจัยมนุษย์ทุกคนต้องใช้เพราะคุณให้พระบิดาหมดไม่ได้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณควรจะทำแค่ไหนนะแต่อย่างกรณี700กว่าบาทนะเป็นค่าห้องพักกับอาหารเช้า2มื้อนะนอนห้องละ2คนนะนอนสบายๆนอกนั้นต้องหากินเองแต่ไปขอนแก่นคราวนี้ญาติธรรมที่ขอนแก่นอาจารย์มีลูกศิษย์อยู่ที่นั่นเยอะเพราะไปที่ศูนย์อนามัยที่6 3ปีติดต่อกันเต็มๆกับคุณหมอวนิดาลูกศิษย์ลูกหาที่นั่นเยอะเพราะฉะนั้นพอเขารู้ว่าคณะจากกรุงเทพไปเขาก็ถามอาจารย์ถามน้องตุ๊กตลอดว่าพวกเราจะไปกันกี่คนถึงตอนนี้ก็บอกเขาไม่ได้อายเขาว่ารถยังไม่เต็มเลย อายอ่ะอาจารย์ก็อายเป็นนะคุณ เข้าใจนะช่วยให้อาจารย์ไม่อายได้ไหมได้บุญไหมเนี่ยได้บุญนะทำให้อาจารย์หน้าด้านหน่อยเนี่ยต้องช่วยกันส่วนท่านที่มีปัจจัยก็ไปรถแอร์นะนั่งสบายๆก็2ชั้นคันเดิมคนขับคนเดิมนะครับก็ไปกันนะถ้ามันเป็นการพิสูจน์ด้วยว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นการแยกคนดีออกจากคนชั่วด้วยกิจกรรมแบบเนี้ยอย่าเผลอท่านต้องมีสติถ้าติดภารกิจก็อธิษฐานจิตถึงพระบิดาว่าหนูปรารถนาที่จะไปขอให้ทุกอย่างราบรื่นไหลถ้าหนูมีบุญกุศลขอให้หนูไปได้อธิษฐานไว้เหมือนที่ผ่านมาเชียงใหม่หลายคนมากราบขอบคุณอาจารย์เพื่อกราบพระบาทฝากกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาว่าหนูมาได้เพราะหนูอธิษฐานกับพระบิดาไม่งั้นมาไม่ได้ก็มีหลายรายนะก็ได้เจออัศจรรย์มาแล้วนี่คราวนี้อัศจรรย์อีกก็ได้เตรียมไว้เดือนละครั้งมันวันลาอย่าเพิ่งไปลาไปทำอย่างอื่นโอเคอ้าวเรื่องสุดท้ายที่จะบอกกรณีที่จังหวัดภูเก็ตเอ้ยขอโทษจังหวัดขอนแก่นตะกี้บอกแล้วว่าอยู่ในแผนการเพื่อที่จะทดสอบคนที่ขอนแก่นว่าพร้อมที่จะให้แผ่นดินนั้นเป็นเมืองใหม่ของประเทศไทยหรือเปล่าในวันข้างหน้ากรณีที่กรุงเทพมหานครธนบุรีน้ำท่วมถาวรเราอยู่กันไม่ได้เรากำลังเลือกต่อมาเรื่องที่สองก็คือในพิกัดเดิมในแผนปฏิบัติการของพระบิดาที่จังหวัดขอนแก่นจะมีภูเขาไฟระเบิดจะมีภูเขาไฟเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะจังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะแถวกาฬสินธุ์พวกนี้ก็จะมีภูเขาไฟเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละลูกกันซึ่งวันหน้าเราคงต้องไปกาฬสินธุ์นะเนาะแต่ยังไม่ถึงเวลาเราจะไปที่ขอนแก่นแถวแถวเมืองของไดโนเสาร์มันเป็นแผ่นดินโบราณถูกต้องไหมก็จะมีภูเขาไฟเกิดขึ้นเพราะในอีสานเนี่ย จะเอาน้ำไปชำระเหมือนกรุงเทพหรือภาคกลางมันทำยากได้เฉพาะแค่ริมฝั่งแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำโขงจะทำได้แค่นั้นก็เลยต้องใช้วิธีอื่นในการชำระเขื่อนของอีสานก็มีน้อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่กระจัดกระจายอยู่ก็เลยฝากท่านว่าเราไปก็เพื่อช่วยทำให้คนไม่ช็อกภายใน3ปีที่อยู่ๆขอนแก่นมีแผ่นดินไหวเรายังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมอย่างเช่นไต้หวันแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราฟังจนชินแล้วภาคใต้น้ำท่วมอย่างเงี้ยเราฟังจนชินนะแต่ที่ขอนแก่นเรายังไม่อยากให้มันเกิดเรื่องที่3ก็คือ พายุในตั้งแต่เมษายนปี2012คือ2555เนี่ยเป็นต้นไปทางอีสานก็อาจจะเจอไม่ร้อนจัดไฟป่าเกิดก็จะมีฝนตกหนักและน้ำท่วมชั่วคราวฝนจากน้ำภูเขาถล่มแผ่นดินถล่มเนี่ยก็เราก็เลยไปกระทำที่จังหวัดภูเก็ตเพราะเราแอบเอ้ยขอโทษจังหวัดขอนแก่นเราเพราะเราแอบลำเอียงเข้าข้างขอนแก่นอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเขามันพังซะละแผ่นดินมันเละเทะซะละวันหลังเกิดเราจะไปเลือกใช้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยงามแล้วใช่ไหมก็เลยอนุรักษ์เอาไว้ก่อนเราไปช่วยกันนะเราจะไปร้องขอพลังความรักจากพระบิดา
มาปกแผ่ให้กับจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ประเทศไทยรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยและถ้าท่านเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับพระบิดาเชื่อมโยงร่วมกันนะกับโลกจิตวิญญาณของท่านก็จะได้รับรางวัลก็คือพลังความรักที่เป็นพลังงานที่จะชาร์จแบตเตอรี่จิตวิญญาณของท่านที่จะทำให้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านที่ตกต้อยตกต่ำเพราะท่านนำพาตัวเองสั่นสะเทือนเป็นบวกขึ้นมาเองไม่ได้ท่านก็จะได้รับรางวัลตรงนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือว่าร่างกายท่านจะแข็งแรงขึ้นร่างกายของท่านที่ชำรุดทรุดโทรมจะถูกฟื้นฟูถ้าท่านหมั่นขยันที่จะไปร่วมกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ส่วนเทียนมงคลที่ท่านได้รับไปท่านมีญาติพี่น้องอยู่เยอะเราก็ยินดีอนุญาตให้ท่านเอาไปแบ่งปันแต่นั่นหมายความว่าเขาต้องมีศรัทธาถ้าเขาไม่ศรัทธาในสิ่งที่พวกเราทำโดยเฉพาะไม่ศรัทธาในองค์จิตจักรวาลคือพระบิดาไม่ต้องศรัทธาอาจารย์ปริญญาก็ได้เพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนท่านถ้าไม่ศรัทธาในพระองค์พลังอำนาจของแสงเทียนเปลวเทียนซึ่งเป็นคลื่นบวกนั้นก็จะไม่มีพลังอำนาจเต็มร้อยหรือเต็มสมรรถภาพเต็มประสิทธิภาพที่เทียนแท่งนั้นที่พระบิดาประทานให้ท่านเนี่ยนะจะพึงมีได้มันก็จะเกิดความไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็จะไม่ได้ผลอะไรก็ฝากท่านไว้ว่าเทียนแต่ละเล่มถ้าท่านไปกับเรานะ50-60จังหวัดเนี่ยท่านก็จะมีเทียน50-60แท่งและท่านจำได้ไหมว่าพระบิดาบอกว่าในช่วงชำระโลกรอบสุดท้ายเนี่ยโลกเราจะมืด56วันไม่สว่างเลยและมันมืดขนาดที่ว่าคุณยกฝ่ามือขึ้นมาดูเห็นไหมมันมืดสนิทเขาเรียกว่ามืดมนอนธการปัญญาก็มืดแสงรอบตัวเราก็มืดมองอะไรไม่เห็นมีแต่แสงเทียนของพระองค์เท่านั้นและในวันที่คุณจุดเทียนคุณจะรู้เลยว่าถ้าไม่ใช่เทียนของพระบิดายากนักหนาที่จะเปล่งแสงสว่างออกมาได้เพราะ 1. ออกซิเจนน้อยมากในวันนั้น 2. ประจุลบจะเต็มไปหมดเหมือนขณะนี้ที่เชียงใหม่ลำปางลำพูนนะมีประจุลบที่ปนมากับหมอกควันเยอะมากถ้าคุณไปที่นั่นแล้วหายใจเข้าไปเอาประจุลบเข้าไปมันก็จะไปทำลายปอดและหลอดลมของคุณคุณก็จะป่วยร่างกายก็จะอ่อนแอนะแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้กายสังขารมีปัญหาพอกายสังขารมีปัญหาจิตวิญญาณของคุณก็มีปัญหาตามไปด้วยมันเป็นเรื่องนวลเนียนนุ่งนังไปหมดทุกอย่างท่านจะต้องติดตามรับฟังข่าวสารแบบนี้ให้ตลอดไม่ต้องไปฟังนักวิทยาศาสตร์ทางโลกพูดให้ฟังมากนักหรอกเพราะพวกนั้นเขาได้แต่ใช้ verb to do กับ verb to do do and do แต่สิ่งที่เรากล่าวตรงนี้มีเหตุมีผลท่านฟังแล้วคิดอย่างมีเหตุผลเอาก็ได้มันเราก็เลยบอกว่าเราไปขอนแก่นคราวนี้ถ้าคุณไปคุณจะช่วยทำให้ขอนแก่นปลอดภัยจากการสั่นไหวที่รุนแรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้อย่างสบายๆถ้าคุณไปช่วยกันคุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจักรวาลกับเขาไหมล่ะใช่ไหมอยู่ในหน้าของประวัติศาสตร์นะซึ่งคนทางโลกคนอื่นเขาไม่รู้แต่ในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้เทพพรหมชั้นสูงทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลเขาจะรับรู้ในการสั่นสะเทือนทางจิตของคุณร่วมกันทั้งหมดถูกไหมครับถ้าครอบครัวใดมีสามีมีภรรยาถ้ามีภารกิจตัวแทนของครอบครัวไปก็เหมือนกับครอบครัวได้ทำในสิ่งที่ดีงามนั้นอยู่แล้วขอให้อยู่ข้างหลังก็นะอนุโมทนานะสาธุนะนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับผลกรรมด้านบวกที่ตัวแทนของครอบครัวคุณไปทำอยู่แล้วเพราะคนที่เป็นสามีภรรยากันเป็นบุตรหลานกันนั้นมีความคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกของจิตวิญญาณอยู่แล้วสั่นสะเทือนจากจิตของผัวก็ไปสั่นสะเทือนถึงจิตของเมียสั่นสะเทือนจากจิตวิญญาณของเมียก็จะสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของผัวพ่อแม่ลูกบุพการีทั้งหลายที่อยู่ในวงวานว่านเครือเดียวกันในครอบครัวเดียวกันก็จะได้รับอานิสงส์ทั้งหมดถึงแม้วิญญาณของพ่อแม่ของท่านอาจจะล่วงลับไปแล้วไปสู่สุคติแล้วไม่ว่าหยุดอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนด้านบวกที่คุณทำด้วยกันทั้งสิ้นโอเคไหมอันนี้คือฝากไว้นะหวังว่าพูดถึงตอนนี้แล้วรถคงเต็มแล้วนะครับเอาละ
แล้วก็ครั้งต่อไปคงไม่ต้องให้เราเหนื่อยพล่ามแบบนี้อีกนะคราวหน้าเดือนเมษายนนะคราวหน้าเดือนเมษายนจำไว้เลยนะเราอาจจะบอกความลับให้ฟังว่าเรามาช่วยกันลุ้นกันไหมว่าเมษายนเราจะได้ไปที่ไหนเดือนพฤษภาคมเราจะได้ไปที่ไหน3ปีนี้มีจังหวัดอะไรบ้างในประเทศไทยที่เราจะไม่ไปจังหวัดไหนที่โชคดีที่มีพวกเราไปจำเลข56เอาไว้ให้ดี56จังหวัดมันต้องครบตอนนี้ขอนไอ้แม่ห้องสอนไปแล้วแต่ไม่ได้บันทึกว่าเป็น1ครั้งเพราะไม่ได้ชวนพวกท่านไปเป็นการทำภายในเป็นการกระทำภายในนะเพราะว่าเราต้องการไปเยี่ยมปลาพวงปลาพลวงที่ถ้ำปลาที่แม่ห้องสอนเคยไปเที่ยวไหมที่นั่นเนี่ยเป็นดินแดนที่จิตวิญญาณของคนที่ก้าวล่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้าวล่วงพระอรหันต์ก้าวล่วงพระศาสดาก้าวล่วงผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณ